Selfridges ในอังกฤษเนี่ยเป็นห้างสรรพสินค้าในการบริหารของบริษัทร่วมทุนระหว่าง2กลุ่มใหญ่นะคุณผู้ชมก็คือ Signa แล้วก็ Central Group นะคะแต่ปรากฏว่า Signa เนี่ยได้ยื่นล้มละลายไปเมื่อปลายปี2566ออมทรัพย์ดิจิทัล Profit ดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ตอนนี้บริษัทที่มีชื่อว่า Crembit Property Holding Limited ที่เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้า Selfridges ในอังกฤษก็เลยอยู่ในระหว่างการของเงินทุนเพิ่มจากกลุ่ม Central นั่นเองนะคะเนื่องจาก Signa เนี่ยเขาประสบปัญหาทางการเงินยื่นล้มละลายไปปลายปีที่ผ่านมาCrembit Properties Holding Limited ได้ระบุในเอกสารทางการเงินค่ะบอกว่าอยู่ระหว่างเจรจาขอการสนับสนุนทางการเงินจากกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อหาทางจ่ายหนี้ที่ใกล้จะครบกำหนดชำระอย่างไรก็ตามการเจรจายังไม่ได้ข้อยุตินะคะและก็ยังไม่แน่ชัดว่าบริษัทจะได้รับการสนับสนุนหรือไม่ค่ะสำหรับปัญหาทางการเงินของห้างสรรพสินค้า Selfridges เกิดขึ้นหลังจากที่ Signa Prime Selection AG เจ้าของร่วมของบริษัทยื่นล้มละลายไปคือ28ธันวาคมที่ผ่านมาก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางการเงินที่ Signa บริษัทชาติออสเตรียประสบอยู่นั่นเองนะคะทั้งนี้กลุ่มเซ็นทรัลเข้าซื้อห้างสรรพสินค้า Selfridges ร่วมกับ Signa ในปี2565ทั้ง2บริษัทก็ร่วมกันดำเนินธุรกิจอย่างไรก็ตามจนถึงณปัจจุบันตอนนี้นะกลุ่มเซ็นทรัลยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ค่ะค่ะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ